ครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็แรงขึ้นมาในช่วงท้ายวันนี้มีสัญญาณนะฮะสัญญาณที่เกิดขึ้นค่ะในตัวสาเหตุที่ทำให้หุ้นลงเนี่ยนะฮะก็คือเงินไหลออกนะฮะแต่วันนี้เงินบาทแข็งแบบเงินไหลเข้านะนั่นนะที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยไม่ได้อ่อนนะฮะแสดงว่ามีเงินไหลเข้ามาที่เราบางส่วนละนะเข้ามาเล่นวันนี้ผมว่าเป็นฝรั่งเข้ามาเล่นนะครับมาเล่นหุ้นน้ำมันนะครับเข้ามาเล่นหุ้นน้ำมันละนะในตัวของโลกนะฮะก็ที่บอกว่าดาวโจนส์นะฮะ 15,500 เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะฮะก็เป็นแท่งค่อนข้างที่จะดีสำหรับฟิวเจอร์นะฮะแล้วก็ในเยอรมันก็9,300นะฮะก็เป็นแนวรับที่สำคัญนะฮะเพราะแนวรับแถวๆเนี้ยในระยะนี้มันก็จะไม่หลุดละนะครับแล้วก็ปัญหาของเราถ้าเงินต่างชาติเข้ามาเติมเงินนะครับเข้ามาซื้อหุ้นวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะรู้ถูกไหมครับวันนี้ถ้าคาดก็ต่างชาติซื้อป๊อปเทรดซื้อนะสถาบันซื้อรายย่อยขายนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้หุ้นก็จะสามารถขึ้นไปได้อีกในระดับหนึ่งนะครับ 1,294 อะไรทำนองนี้เป็นสเต็ปของมันนะครับค่ะทีนี้ยังไงฮะจะซื้อหุ้นเราไม่ได้มองใครมากเรามองว่ามันยังขึ้นต่อได้อยู่ขึ้นต่ออีกหน่อยนิดหนึ่งขึ้นต่อเนี่ยเราคาดว่าสัปดาห์หน้าขึ้นค่ะแล้วก็ต้นเดือนก็จะย่อลงนะฮะแล้วพอปลายเดือนหน้าก็จะขึ้นนะครับเป็นลักษณะสลับแบบนี้นะฮะไม่ได้ขึ้นแบบรุนแรงอะไรมากมายนะครับแล้วรอบนี้จะเอากับเขาไหมฮะซื้อตามไหมฮะจะตามไหมค่ะปตท.ขึ้นมา 12% โอ้ 13% ไหมคุณเล่นกับเขาไหมคุณเล่นคุณก็ต้องเล่นกับที่เขามาเล่นอะไรนะถ้าจะเล่นก็เล่นกับเขาเพราะเขาซื้อน้ำมันอ๋อก็ตามถ้าคุณเล่นคุณก็เล่นตัวที่เขาเล่นเขาซื้อสอบพอคุณเล่นกับเขาไม่ละเมื่อเช้า42ตอนนี้48ขึ้นมา 13.45% 13% ฮะถ้าจะเล่นก็เล่นกับเขานะฮะก็เล่นไปไงฮะก็คือถ้าทนความผันผวนได้นะครับเพราะกลุ่มน้ำมันเนี่ยคุณกลุ่มน้ำมันจะผันผวนนะฮะก็ถ้าจะเล่นก็เล่นเข้าไปเลยเล่นกับเขาไปนะฮะตอนนี้สอบพอ48.50นะฮะใช่เก็บเลยไหมก็มันขึ้นมาไงก็มันลงมาจาก150ตอนนี้48.50เอาไหมเช้า42จะเล่นไหมคือเล่นก็ต้องมันไปเก่งกำไรอ่ะคุณหมอค่ะเล่นก็เล่นไปนะขึ้นขายลงซื้อเป็นข้อมูลที่เราให้นะฮะเพราะถ้าคุณไปเล่นตัวอื่นมันก็ยังไม่ขึ้นเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้ซื้อตัวอื่นอ๋อก็ซื้อตัวที่ลงแรงๆจากร้านตัวที่เป็นตัวเล็กก็อยู่ที่เจ้าคนไหนเขาจะเล่นใช่ไหมครับมันแล้วแต่คนไทยของใครของมันนะฮะแต่ต่างชาติเทคนิคยังไงสำหรับสพตอนนี้ค่ะเขาชื่อสพเขาชื่อปตท.จะเล่นกับเขาไหมเล่นค่ะเล่นคุณก็ซื้อตามเขาไปดูเทคนิคให้หน่อยพี่ดูเทคนิคสพก็เทคนิคก็คือปตท.สผ.นะครับคือมันเป็นวันที่มันขึ้นแรงนะฮะปตท.สผ.นะครับวันนี้ขึ้นเบรกมาเลยนะฮะแนวต้าน50.75 แล้วก็51.50 วันนี้วอลุ่มเข้านะฮะเป็นติ้งเขียวเบรกเส้นดาวเทียนไลน์นะครับทางเทคนิคสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วทุกตัวยังเป็นแรงซื้อในแนวโน้มลงนี่คือเทคนิคนะครับขึ้นต่อได้ค่ะนะครับ Single Stock Future Open Long ไหมนะฮะก็เรายังไอ้ที่เราวิเคราะห์อย่างหนึ่งนะไอ้ที่กลยุทธ์ก็อย่างหนึ่งนะค่ะนะครับกลยุทธ์ของของตัวอ๋อไม่ถือว่าจะลอง Single กล้าไหมมันเสี่ยงสูงกว่าหุ้นเยอะนะใช่กล้าลุย ก็เป็นทำไมไม่เป็นทีวีไปแล้วฮะเพราะว่าเราก็ลองคอไปลองคอเดี๋ยวดูฮะไม่ลองคอไปไงเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับสต็อปลอสเนี่ยฮะอ๋อใช่ไหมฮะลองของล้อแล้วเราจะไปเล่นซิงเกิลสต็อกทำไมเพราะว่ามันมีพอเซลเราก็จ่ายพรีเมียมไปเลยสำหรับปตท.สผ.ลองคอแล้วเราก็ถือไปเลยDW ตัวไหนที่มันเล่นได้เราก็เล่นไปไงฮะก็ยอมเสียมันแค่นั้นถูกไหมครับไม่ต้องไปสต็อปลอสนะเดี๋ยวดูก่อน160ฟิวเจอร์เนี่ยมันต้องสต็อปลอสมันยากนะมันผันผวนมันอาจจะโดนสต็อปลอสใช่ใช่มันจะข้ามช่องไปสิบช่องกว่าจะแมทไม่ใช่เลยมันจะมีปัญหาเห็นไหมฮะเนี่ยมันมีปัญหาเล่นของร้อนคุณผู้ชมก็ต้องไปหาตัวที่มีใครออกมาใหม่ๆเมื่อสพคงไม่มีใครออกมั่งคออ่ะทุกคนออกมีเนี่ยเยอะแยะเลยเห็นเพียบเลยทุกคนจะออกพูดมาหมดแล้วใครจะไปคออ่ะมันต้องออกตัวใหม่มันถึงจะวิ่งตามไงไอตัวที่เก่าออกมานานๆแล้วมันจะไม่ค่อยวิ่งไงใช่ไหมมีเยอะแยะแปะเลยมีไหมฮะมีก็ต้องหาดูนะเดี๋ยวดูเปิดดูแป๊บหนึ่งนะตัวไหนที่มันเพิ่งออกมาใหม่ๆจนมีบัวหลวงเพิ่งออกมาล็อตใหม่ไหมใช่ใช่บัวหลวงก็มีนะคุณผู้ชม
มีสอพอหรือเปล่า011605A วิ่งตามไปให้วันนี้ขึ้นเยอะไหมเยอะๆค่ะวันนี้ก็ไอตัว 1605A ซีรีส์คือใครเล่นซิงเกิลสต็อกอะสต็อปล็อตไม่เป็น 59% โอ้ไม่เจ้าใช่ไหมฮะใครที่หมายถึงว่าบวก 59% ฉันไม่กล้าสต็อปล็อตนะฮะลองคอไปเพราะเขาไม่เรียกอะไรคุณเพิ่มนะฮะเสียก็เสียแค่นั้นนะฮะแล้วลุ้นไปนะอีกตัว 81% ของบัวหลวงนะโอ้โหมันไหมฮะแต่มีกี่โพลุ่มเทรดเท่าไหร่ฮะวอลุ่มเดี๋ยวแป๊บนึงพูดจายังกับแบบโอ้โหก็เยอะนะพี่เยอะมาก20ล้านหน่วยเออก็ได้เสียเยอะนะเดี๋ยวดูฮะ20ล้านหน่วยก็เยอะนะคุณมอนหน่วยละกี่บาทฮะ20ล้านบาท20ตังค์เท่าไหร่นะ20ตังค์อ๋อ20ตังค์20ล้านหน่วยก็4ล้านโอ้ขายใหญ่ขายใหญ่เล่นเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งฮะแล้วซิงเกิลสต็อกของหุ้นหลายตัวเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะอันตรายพอสมควรนะคุณมอนเหรอแล้วพอมันข้ามช่องแล้วมันมีฟาสเซลอะถ้าเรามันโดดแรงเลยแล้วเราแบบมันผันผวนนะนึกออกไหมฮะมันเหมือนเล่นทีเฟกมันผันผวนว่าทีเฟกอีกค่ะค่ะนะครับลองของร้อนดูหน่อยลองไปนะฮะลองร้อนดูคือผมบอกว่าถ้าจะเล่นก็เล่นกับเขาเพราะตอนนี้คนที่จะเข้ามาในตลาดต้องใจถึงเงินถึงนะฮะโดยเฉพาะเมื่อต้องสต็อปลอสนะครับไม่มีการใครวิเคราะห์ได้ถ้าให้ผมวิเคราะห์ยาวไปอีกนิดหนึ่งนะมันจะเปลี่ยนกรอบไปเล่น1280กับ1320กรอบอะมันจะเปลี่ยนขึ้นไปเทรดแถวนั้นนะฮะแล้วมันจะใช้1220เป็นแนวรับละนะฮะที่สำคัญก็จะหลุด1240นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมันไม่ขึ้นแรงอย่างนี้แล้วนะฮะมันจะซึมๆฮะมันจะขึ้นแบบซึมๆนะไม่บวก20ลง20แล้วนะมันจะนิ่งๆขึ้นซึมๆนะฮะไม่ถึงว่าที่เทรดกันมาใครได้ใครเสียอะไรไปเรื่องแรงอ่ะมันก็ค่อนข้างหมดแล้วนะมันก็จะซึมๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเป็นลักษณะของขึ้นบีนะฮะแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างบนนั่นแหละเหลือ1,300นั่นแหละแล้วสุดท้ายก็ไปดูก่อนว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะตรงรับนั้นอีกรับใช่กลุ่มธนาคารอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่จะขึ้นมานะฮะกลุ่มพลังงานนะครับก็เริ่มวันนี้นะฮะน้ำมันเริ่มทำสองแท่งที่ทำไฮเออร์โลวันนี้เป็นวันแรกนะครับเพราะนั้นเงินก็เลยเข้ามาที่กลุ่มน้ำมันนะครับเป็นวันแรกนะครับซึ่งผมไม่สามารถวิเคราะห์อะไรได้มากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันคุมมาทั้งโลกตั้งแต่ราคาน้ำมันแล้วก็ตลาดหุ้นดาวโจนส์นะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเยอรมันนิกเกอิมันคุมหมดเลยนะฮะใช่ใช่นิกเกอิเพราะนั้นผมไม่รู้ว่าเขาทำไงนะฮะผมไม่รู้ว่าเขาจะทำไงต่อไปนะครับเจ้าใหญ่ที่สุดในโลกนี้เขาจะทำไงต่อก็เก็บเพียงแค่บอกทิศทางให้เห็นว่าเขาทำแบบนี้อยู่นะถ้าคุณอยากได้กูก็ไปกับเขาเนี่ยผันผวนแต่ผันผวนน้ำมันเนี่ยพูดน้ำมันเวลาเล่นแล้วผันผวนค่ะออยฟิวเจอร์บ้านเรายังน็อกเลยเมื่อตอนบ่ายน็อกเลยน็อกค่ะต้องเคลียร์ปิดอีกรอบนึงใช่มันผันผวนมากมันนิดเดียวด้วยวอลุ่มมันไม่ได้มีอันนี้เงินบาทปั้งโดนยังแข็งไปเรื่อยๆแสดงว่าเงินมันเข้าจริงๆค่ะแล้วมันก็เข้ามาแล้วก็ไม่รู้มันเข้ามานานเท่าไหร่แต่มันก็คงเข้าแบบชั่วคราวนะค่ะนะครับคงเอาเข้ามาวันเดียวเลยตึ้มทีเดียวแล้วก็เอามาแค่นี้พอละแล้วก็เอามาเทรดอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ออกเวลาออกก็ทยอยออกค่ะในส่วนของฟิวเจอร์ล่ะคะฟิวเจอร์มันเป็นแบบนี้นะครับเราก็คือดูกลยุทธ์นะครับเรายังยืนเหมือนเดิมนะครับว่าถ้ามันเด้งขึ้นไปเราก็คือช็อตตรงไหนที่ว่าพรุ่งนี้ย่อก็คือลองแล้วเราก็จบในวันนะครับเราเล่นแบบจนกว่ามันจะยืนเหนือ790นะฮะผมมองฟิวเจอร์ไปที่ประมาณ800ถึง806ไปเทรดกรอบข้างบนนะฮะเทรดกรอบข้างบนไปเทรดกรอบข้างบนนะครับอันนี้ยังไม่ผ่าน790นะครับแต่ในดาวทิวรีได้ชนะ7.79มาแล้วนะฮะเพราะนั้นก็กลยุทธ์ก็คือย่อลองนะครับน่าจะเป็นย่อลองนะครับย่อไม่ต่ำกว่า770ลองนะครับแล้วเด้งช็อตนะครับเด้งช็อตก็คือถึง790นะแต่ถ้าหลุดปุ๊บก็ต้องหยอดสต็อปลอสนะครับถ้าเบรกไป790ก็ต้องสต็อปนะต้องสต็อป790.3นะฮะต้องสต็อปลอสเลยนะฮะก็เงินมันเข้าแล้วนะฮะคือเหตุมันเกิดเพราะเงินมันออกเมื่อเงินมันกลับเข้ามาใช่ไหมฮะก็มันก็สามารถดันกลับขึ้นไปได้แล้วก็เงินอยู่กับเขาอะเงินอยู่กับฝรั่งนะเขาจะดันเท่าไหร่ก็ได้ถูกไหมครับเขาจะดันเท่าไหร่ก็ได้ไงเขาไม่ต้องมีหุ้นแต่เขาก็ดันเร็วๆได้ใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะเล่นแบบคือเร็วนะฮะนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับโอ้โห
ตัวที่เดี๋ยวนะจะถามอะไรพี่นิพนธ์นะไอ้ตัวฟีเจอร์นะคะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าตามถ้าตามเขาไปใช่ไหมฮะตามเขาไปย่อรองคำว่าย่อรองเกิดขึ้นตรงไหนนะคะย่อรองก็คือมันขึ้นไปถ้าผมอธิบายเฟรมแบบให้เห็นภาพนะตรงเนี้ยมันจะขึ้นไป790แล้วลงมา770แล้วค่อยผ่าน790อีกทีนึงนะครับอ๋อมันชนแล้วมันชนแล้วมันจะย่อทีนึงอาจจะย่อมาแค่780ก็ได้แล้วก็อีกทีครั้งนี้มันจะผ่านขึ้นไปผ่านขึ้นไปมันก็จะไปเล่นแถว800 806แถวเนี้ยก็จะไม่เกินนะอ๋อประมาณนั้นนะใช่แล้วคนที่ช็อตมาคนที่ช็อตมาคุณต้องดูเลยถ้ามันผ่าน790คุณต้องสต็อปลอสต้องสต็อปลอสเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช็อตเป็นลองในโน้มเซเว่นเนี่ยมันไม่มีการถืออยู่แล้วมันต้องเล่นจบในวันอยู่แล้วไงฮะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรถ้าคุณลองถ้าคุณช็อตมาตรงนี้คุณจบในวันวันนี้คุณก็ปิดไปสิพอคุณช็อตมาถูกไหมครับค่ะคุณต้องปิดไปเลยวันนี้นะฮะเพราะว่าตราบใดที่มันอยู่ในกรอบ747นะครับกับ790เนี่ยคุณต้องเล่นแบบจบในวันอย่ามาช้าโดดไปช็อตใช่ไหมครับลงมาก็คือปิดไปบ่ายโดดอีกช็อตอีกลงมาก็ปิดไปเพราะมันอยู่กรอบบนของ790นะครับไอ้ที่ผมวิเคราะห์นั่นเรื่องนึงกลยุทธ์อีกเรื่องนึงนะไม่เกี่ยวกันกลยุทธ์ดูตามแท่งเทียนนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนไปปั๊มดาวโจนเหมือนคนอื่นเขาเขารู้ไงครับว่าเขาจะเอาดาวโจนขึ้นดาวโจนลงไงงั้นเทคนิคสต็อปลอสก็ต้องสต็อปลอสตามเทคนิคสต็อปลอสตามเทคนิคใช่สต็อปลอส790น่าจะเกิดจากคนที่ทำออเดอร์ในวันจันทร์ถูกไหมครับวันจันทร์เท่าไหร่คือวันจันทร์ถ้ามันโดดไป790แล้วก็7สมมติมันโดดขึ้นไป788เราช็อตถูกไหมครับค่ะพอมัน790แล้วก็สต็อปลอสมันผ่าน790ไปเป็น791อ่ะเราก็สต็อปลอสไปจันทร์หน้านี้นะแล้วเราก็กลับมาลองใช่มันไม่ได้เกิดจากคนที่ช็อตวันนี้นะคนช็อตวันนี้มาจบวันนี้ไปนะต้องเคลียร์วันนี้เลยถ้าใครทำอะไรจบวันนี้ไปนะครับเพราะว่าถ้าฟังจะพูดมาตลอดเนี่ยผมให้แนวโน้มมันว่ามันจะขึ้นไปถูกไหมครับค่ะแล้วผมมีเหตุผลอะไรที่ไม่บอกว่าให้คุณช็อตแล้วมาคุณไม่สต็อปลอสแต่คุณจะทำหรือไม่ทำนั่นเรื่องของคุณนะระบบเราให้สต็อปลอสมาตั้งแต่779ที่มันทะลุมาที่มันเบรกฮะดาวเทอรี่มาเราทำตามระบบเราไงฮะ779เราก็โอเคเราก็ไม่ช็อตละเรากลับมาเป็นลองละแต่เราถือลองกลับบ้านนึกออกไหมครับค่ะแต่ถ้าวันจันทร์ตรงเนี้ยมันเกิดย่อลงมาอันนี้เราจะลองแต่ถ้าวันจันทร์มันโดดขึ้นไปเราก็จะช็อตนะครับแต่ถ้ามันโดดผ่าน790แล้วอันนี้เราไม่ช็อตนะเรารอย่อแล้วก็เราก็ลองกลับขึ้นไปนะฮะค่ะ779นี่ตัวเลข779เท่าไหร่779เป็นตัวของดาวทิวรี่เป็นลายชาร์ตเป็นลายชาร์ตเราดูมันเบรกขึ้นมานะฮะมันเบรกขึ้นมาละนะฮะ779คือไฮเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะเป็นราคาปิดเมื่อ2วันที่แล้วนะครับ120นาทีนะครับเมื่อวันที่19ใช่779ปิดตอนวันนั้นน่ะ 779.10 มันเบรกมาแล้วคือดาวเทอรี่มันชนะแล้วนะครับดาวเทอรี่ก็คือมันทำโลนะฮะ747มันทำไฮ779แล้วมันทะลุจริงก็คือ758ก็มันทำไฮเออร์โลถูกไหมครับค่ะตอนนี้มันทำไฮเออร์ไฮไงทำไฮเออร์ไฮคุณก็ต้องปิดเพราะมันเปลี่ยนไปในนมขึ้นไงค่ะค่ะคุณช็อตมาโอ้โหทำใจยากว่ะเอาก็เท่นทำระบบนะระบบบอกว่าให้มันสั่งให้คุณทำคุณก็ต้องทำค่ะทำไปไม่รู้ว่าผิดหรือถูกหรอกแต่ถ้ามันสั่งให้คุณทำใหม่คุณก็ทำอีกแต่รวมๆทั้งหมดแล้วอ่ะคุณก็ชนะไงแต่คุณต้องทำทุกครั้งที่มันสั่งให้ทำมันก็จะเรียกว่าระบบเลยฮะระบบไม่ได้บอกว่าชนะทุกครั้งแต่ระบบบอกว่าโอกาสแพ้ไม่มีถ้าทำตามนะครับเข้าใจนะครับเพราะนั้นมันปิดสูงกว่า779ก็มันสั่งบอกว่านี่มันปิดสูงกว่าดาวทิวรีมันมีสต็อปลอสกับดาวทิวรีดาวทิวรีบอกว่าเฮ้ยดาวแพ้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อฝั่งช็อตดาวแพ้เพราะนั้นฝั่งรองก็ชนะต้องจบไปเลยคุณก็ต้องจบไปแล้วก็ลองขึ้นมาเลยถูกต้องลุกมา87เริ่มต้นใหม่นะครับพอวันจันทร์โดดย่อลงมาสมมติย่อลงมา10จุดคุณก็ลองกลับเข้าไปเพราะว่ามันชนะแล้วถูกไหมครับแล้วคุณก็รู้สต็อปลอสแล้วมันอยู่ข้างล่าง758คุณทำตามมันไปครับโอ้โหก็ในน้มเซเวก็เราบอกแล้วไงบอกว่าระบบเราบอกว่าอย่าไปเล่นเลยแต่ถ้าจะเล่นก็ต้องทำตามมันทุกจุดที่มันสั่งแล้วรวมๆนะก็ชนะฮะไม่แพ้ได้ทองคำคืนนี้ค่ะทองคำเนี่ยดูภาพแล้วนะครับของไทยเนี่ยเจอทั้งเงินบาทแข็งนะฮะทั้งทองคำลงนะทองคำก็ดูนะครับ10นะครับ1091ถ้าหลุดนะก็จะเป็นไซด์เวย์ดาวลงไปนะ
ทองคำไม่ขึ้นนะเพราะทองคำเปิดโอกาสให้ดาวโจนส์ขึ้นประมาณถึงสิ้นเดือนนะฮะแล้วทองคำก็จะไซด์เวย์ดาวลงไปนะเขาเทรดกันนะสลับกันส่วนค่าเงินดอลลาร์เขาก็ไม่ทำอะไรเขาให้มันยืนอยู่เฉยๆนะฮะแล้วเขาก็เล่นทองคำกับหุ้นสลับกันนะฮะแต่ทองคำก็ไม่ได้ดูแรงเลยมากก็ลุ้นวันจันทร์นะคะเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ